เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์แล้วมาฟังเคสดีกันฟังเรื่องเงือกกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาจากปู่ของลูกปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แก่งน้ำปัจจุบันเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก่งแก้วณบ้านแก่งตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยลูกชื่อนายศรีจันทร์ศรีบุรินได้ฟังเรื่องราวที่ปู่เล่าสืบต่อกันมาลูกคิดว่าเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อจึงไม่ได้สนใจเท่าไหร่พระพุทธเจ้าคุณหลวงพ่อนำเอาเรื่องของพญานาคมาเล่าให้ฟังที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกจึงมีความสงสัยขึ้นมาว่าเรื่องราวที่เล่ากันมานั้นเป็นจริงหรือไม่จึงกราบขออนุญาตกราบเรียนพระเดชคุณหลวงพ่อดังนี้ครับปู่ของลูกชื่อนายจันดีศรีบุรินทร์เมื่อครั้งยังหนุ่มปู่ได้ออกบวชเป็นสามเณรอยู่ถึง17พรรษาส่วนพี่ชายของปู่ได้บวชเป็นพระทั้งสองบวชอยู่กับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดในหมู่บ้านชาวบ้านเรียกพระอาจารย์รูปนั้นว่าพระยาครูหนามแท่งเป็นภาษาเมืองเลยแต่ภาษาเมืองเลยแปลว่าอะไรเนี่ยเพราะพยาครูหนามแท่งเนี่ยไม่ใช่หนามตำ ท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมต่างๆมากมายและท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้ปู่ของลูกด้วยเช่นวิชาห้ามปืนวิชาห้ามปืนไม่ให้มีอารมณ์ออกลูกคือยิงไม่ออกวิชาเดินบนผิวน้ำได้วิชาขึ้นไปบนต้นกล้วยยืนนอนบนใบกล้วยได้เป็นต้นเป็นนอนอยู่บนใบกล้วยบนต้นกล้วยเนี่ยทำไปเล่นไปเลยมันรับน้ำหนักได้เนี่ยเดินบนผิวน้ำได้วันหนึ่งวิชาครูหนามแท่งได้พาปู่และพี่ชายปู่ไปที่แก่งน้ำบริเวณแก่งน้ำนี้จะมีลานหินที่เป็นรูลักษณะคล้ายโพรงน้ำอยู่หลายแห่งท่านพาไปบริเวณก้อนหินใหญ่ที่ทับซ้อนกันมากๆติดกับต้นกลักขนาดสองคนเอาบริเวณแถบนี้สมัยก่อนชาวบ้านไม่ค่อยกล้าจะมากันเพราะรกทึบน่ากลัวมากท่านปู่พร้อมทั้งพี่ชายนั่งรออยู่ข้างบนส่วนท่านได้จุดเทียนประกำคือเทียนหลายๆแท่งมีขนาดยาวประมาณ1ศอกแต่ว่ามีความอ่อนมากเวลาจะใช้ต้องนำมาบิดกำรวมกันเป็นแท่งเดียวจุดเทียนประกำลงไปข้างล่างแล้วก็หายไปเลยหายไปสักพักใหญ่จึงได้ขึ้นมาจากที่ตรงนั้นแล้วก็เล่าว่าท่านลงไปเมื่อสักครู่นี้ไปถึงบริเวณบึงเต่าคำเป็นบึงใหญ่ที่ชาวบ้านเล่ากันว่ามีเต่าทองคำเคยอยู่มาก่อนพอมีคนเห็นเต่านี้กลับบ้านไปก็จะเป็นไข้หัวโกรนอยู่หลายวันแต่ต่อมามีพระยวนมานั่งกรรมฐานอยู่แถวนี้จากนั้นมาก็ไม่มีใครเคยเห็นเต่านี้อีกเลยเลยคิดเอาเองว่าพระยวนน่าจะเอาเต่าไปแล้วแต่ว่าชาวบ้านยังเรียกที่นั้นว่าบึงเต่าคำมาจนถึงปัจจุบันนี้พอมาถึงบริเวณบึงเต่าคำนี้ก็เจอสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งสิ่งนั้นก็คือเงือกหงอนแดงปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็สันนิษฐานว่าเงือกตัวนั้นน่าจะเป็นพญานาคเธอบอกว่าเงือกตัวนี้เป็นตัวเมียและก็หางด้วน
เงือกหางด้วนพอเจอท่านก็ขอผ่านทางไปแต่เงือกไม่ยอมจะผ่านไปได้ตั้งรอดลำตัวไปเท่านั้นเงือกบอกถึงจะให้ไปพญาครูหนามแท่งก็ไม่ยอมเลยเรื่องอะไรเราก็มีศักดิ์ศรีจะให้เราไปรอดนั้นเมินซะเถอะให้คนอื่นตายไปซะเถอะจะต้องข้ามไปให้ได้เมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องท่านก็เลยเอาเลยเอาเทียนฟาดใส่เงือกแต่ว่าท่านสู้ฤทธิ์เงือกไม่ไหวก็เลยถอยกลับมาตั้งหลักณจุดที่ท่านลงไปตอนแรกๆแพ้เงือกหางกุดในสมัยเดียวกันกับปู่นั้นมีปู่อีกท่านหนึ่งชื่ออานสุวรรณชาติเป็นคนเลี้ยงกระบือในหมู่บ้านนั้นเช้าวันหนึ่งท่านเอากระบือไปปล่อยฝั่งตรงข้ามแก่งน้ำช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนพอกระบือลอยคอข้ามแก่งน้ำไปหมดขณะกำลังกลับบ้านก็เหลือไปเห็นเงือกตัวหนึ่งมีสีหลายสีนอนขวางแก่งน้ำอยู่หลังกลับจากนั้นก็เป็นไข้ไปหลายวัน เห็นเงือกหลายสีแต่ตัวเดียวหมู่บ้านลูกจะมีเรื่องราวแปลกๆอีกเช่นสมัยก่อนเวลาใกล้สว่างของทุกวันพระชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงคล้องดังมาจากทางภูเขาแถบบริเวณแก่งน้ำก็คิดกระจายไปเองว่าคงมาให้สัญญาณให้ทำบุญในวันพระแล้วก็มีชาวบ้านหลายคนมักจะเห็นคล้องจมอยู่ใต้น้ำแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆกลับหายไปชาวบ้านเลยเรียกแถวนั้นว่าห้วยน้ำคล้องต่อมาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ไปล่าสัตว์แถบนั้นต้องจำทุกบรรทัดเลยนะสัตว์ตัวนั้นวิ่งหนีเข้าไปในถ้ำชาวบ้านยังตามเข้าไปไปเจอก้อนหินก้อนหนึ่งปิดปากทางเข้าอยู่จึงช่วยกันเอาเท้าถีบก้อนหินจนก้อนหินตกลงไปข้างในถ้ำแล้วชาวบ้านจึงมุดเข้าไปแทนที่เข้าไปแทนที่จะเจอสัตว์ตัวนั้นกับพบพระเก่าแก่โดนดินถมอยู่มากมายชาวบ้านยังพากันขุดพระขึ้นมาแล้วก็เจอกับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต่างตกใจนั่นก็คือคล้องทองคำชาวบ้านจึงนำพระเก่าแก่และคล้องทองคำมาไว้ที่วัดประจำหมู่บ้านแม้ปัจจุบันจะไม่มีเสียงคล้องดังมาจากบริเวณห้วยน้ำคล้องแล้วแต่ชาวบ้านก็มักจะนำคล้องที่ได้มาจากถ้ำนั้นออกมาตีเองทุกวันออกพรรษาไม่เมื่อไม่ดังก็ต่างตีเองพอได้คล้องมาแล้วดิและคนในหมู่บ้านของลูกมักจะเห็นเกี่ยวกับดวงแก้วเสด็จด้วยจนล่าสุดเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาพ่อของลูกชื่อในลานศรีบุรินทร์แต่เป็นนอนที่ป่าพอตกดึกท่านกำลังนอนอยู่ก็เห็นดวงที่มีแสงสีเขียวลอยมาจากทางแก่งจนมาถึงถ้ำบริเวณที่พ่อของลูกนอนอยู่ดวงนั้นลอยอยู่นานมากเป็นเวลานานนานขนาดที่ว่าสามารถหุงข้าวจนสุกได้ก็ไม่รู้ใช้หม้ออะไรหุงเตาธรรมดาก็20นาทีได้มั้ยแล้วสุดท้ายแสงนั้นก็หายไปแถวถ้ำนั่นเองลูกมีความเชื่อมั่นมากว่าพญานาคนั้นมีตัวตนอยู่ในโลกนี้จริงและใครอยากจะรู้เหลือเกินว่าเรื่องราวที่ปู่ลูกเล่าต่อกันมาทั้งเรื่องอัศจรรย์ต่างๆที่มีในหมู่บ้านนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรจึงกราบขออนุญาตเรียนถามคำถามเพื่อความกระจ่างแจ้งในเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ปรากฏแก่ลูกและชาวโลกทุกคนด้วยครับเรื่องราวที่พญาครูหนามแท่งได้ลงไปเจอเงือกตัวเมียหางกุดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเป็นความจริงสิ่งที่ท่านได้เจอนั้นคืออะไรแล้วเงือกหงอนแดงกับพญานาคเป็นสิ่งเดียวกันจริงตามที่ชาวบ้านสันนิษฐานหรือไม่แล้วท่านได้ต่อสู้กับเงือกนั้นจริงหรือไม่
ที่บึงเต่าคำนะมีเต่าทองคำจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเป็นเต่าชนิดใดทำไมเวลาคนเห็นถึงจับไข้หัวโกรนแล้วระยะหลังๆที่เต่าหายไปไม่มีใครเห็นอีกเป็นพระโยนเอาไปจริงหรือไม่เข้าใจถามดีนะพญาครุฑหนามแท่งปู่ของลูกและปู่ของลูกเสียชีวิตไปแล้วไปเกิดอยู่ในภพภูมิใดมีความสุขสบายดีหรือไม่มีความต้องการให้ลูกสร้างบุญอะไรไปให้กับท่านจึงจะได้รับผลบุญมากๆแก่งน้ำบริเวณนี้มีลักษณะเป็นหินแปลกๆมีรูเป็นหลุมเป็นโพรงอยู่มากมายตื้นบ้างลึกบ้างที่นี่มีพญานาคอาศัยอยู่หรือไม่และเป็นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพญานาคหรือไม่อย่างไรทำไมชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่าวังเงือกปู่ที่ชื่ออานสวรรณชาตินั้นขณะเอากระบือไปปล่อยให้ลอยข้ามแก่งน้ำได้เห็นเงือกมีหลายสีขวางแก่งน้ำอยู่นั้นเป็นพญานาคจริงหรือไม่แล้วทำไมจึงจับไข่อยู่หลายวันเสียงคล้องที่ดังมาจากห้วยน้ำคล้องในเวลาใกล้สว่างของทุกวันพระนั้นใครเป็นคนตีขึ้นเป็นพญานาคธรรมหรือไม่และทุกวันนี้ทำไมถึงไม่มีเสียงตีคล้องแล้วคล้องที่ชาวบ้านเห็นอยู่ที่ทานน้ำแถวห้วยน้ำคล้องเป็นคล้องเดียวกันกับคล้องที่ชาวบ้านขุดพบที่ในถ้ำหรือไม่พระเก่าแก่และของในถ้ำที่ชาวบ้านไปพบนั้นเป็นสมบัติของใครทำไมไปอยู่ที่นั่นเป็นสมบัติของพญานาคใช่หรือไม่ดวงสีเขียวที่พองลูกเห็นนั้นเป็นดวงอะไรทำไมมาลอยอยู่แถวนั้นแล้วทำไมจึงลอยอยู่นานมากแล้วหายไปไหนลูกและภรรยาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรยังไม่จบลูกมีลูกชายอยู่คนเดียวบวชเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเด็กปัจจุบันได้บวชเป็นพระแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมจึงได้บวชตั้งแต่ยังเด็กและเคยทำกรรมอะไรมาถึงได้ตัวเล็กมากจะสร้างบุญอะไรจึงจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้เพราะแม้เป็นพระยังตัวเล็กอยู่คนก็นึกว่าเนรเรื่อยพอเกิดชาติต่อไปจึงจะหมดจากกรรมอย่างนี้นี่ก็เป็นคำถามสั้นๆสำหรับคืนนี้เอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะเรื่องราวที่พญาครุฑหนามแท่งได้ลงไปเจอเงือกตัวเมียหงอนแดงหางกุดนั้นเป็นเรื่องจริงสิ่งนั้นก็คือนางพญานาคที่หางกุดเพราะเคยต่อสู้คือชอบต่อสู้สู้กับคนที่มีอาคมมีเวทมนต์คาถาและถูกเขาใช้ดาบที่ลงอาคมฟันจนหางกุดเลยเป็นเงือกหางกุดท่านพญาครุฑหนามแท่งได้ไปเจอแล้วก็ต่อสู้กับนางพญานาคหรือเงือกหางกุดนั่นจริงแต่ขอทำความเข้าใจคำว่าเงือกซะก่อนคำว่าเงือกในวรรณคดีพระอภัยมณีกับคำว่าเงือกในเคสตี้นี้เป็นคนละอย่างกันเอาจะอธิบายในภายหลังครับคนละเงือกกันแน่ที่บึงเต่าคำมีเต่าชนิดหนึ่งที่เกิดมามีลักษณะพิเศษแต่ไม่ใช่ทำด้วยทองคำเป็นเด็ดสีคล้ายทองคำเหมือนปลาไหลทองคำปลาทองคำอะไรต่างๆนั่นไงและพระโยนท่านก็ไม่ได้เอาไปส่วนเขาได้จับไข้หัวโกรนนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพบเต่า แต่เป็นเรื่องของการเป็นไข่ป่าซึ่งชุกชุมมากในยุคนั้นจ้ะก็ป่ามันเยอะไปโทษเต่าพวกนี้ลำไม่ดีเนี่ย
ส่วนที่เต่าหายไปก็ตามเรื่องเต่าตามเรื่องตามราวของเต่าตามอายุไขของกาลเวลาที่ผ่านมาน่ะจะให้มันอยู่ค้ำฟ้ามันคงไม่ค้ำเพราะมันเป็นเต่าเอออมิตภาพมนุษย์นี่ชอบนึกอะไรพิลึกพิลึกเออครูไม่ใหญ่ก็ต้องมานั่งตอบคำถามเต่าพระยาครูหนามแท่งละโลกแล้วไปเป็นวิทยาธรที่ป่าหิมพานต์เช่นเดียวกับปู่ของลูกก็แหละที่ไปเป็นวิทยาธรที่ป่าหิมพานต์ที่เดียวกันน่ะจ้ะกสิกาอาจารย์นี่ครับได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแต่ยังไม่มากเพราะลูกทําไม่ค่อยมากให้อุทิศบุญทุกบุญไปให้ท่านอีกเยอะๆจ้ะแก่งน้ำบริเวณนี้ที่มีหลุมลึกบ้างตื้นบ้างนั้นแต่ก่อนนะมีพญานาคอยู่จริงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเพราะย้ายไปหนองคายไปอยู่แม่น้ำโขงไปเกิดใหม่แล้วไปเกิดใหม่เปลี่ยนภพภูมิ ย้ายเข้าเมืองหลวงแล้วจะเป็นนาคบ้านนอกมานานเพราะมนุษย์บุกรุกที่ทางเข้าไปทำมาหากินกันมากจึงไม่เหมาะที่เขาจะอยู่ตรงนั้นเลยอพยพไปอยู่ที่อื่นและเดิมที่ตรงนั้นก็มีนาคไม่กี่ตนหรอกมีนิดหน่อยที่เรียกว่าวังเงือกเพราะเคยเป็นที่อยู่ของนางพญานาคหางกุดและพรรคพวกอีกไม่กี่ตนมีทีมเล็กๆซึ่งสามารถแปลงกายได้บางทีก็แปลงกายเป็นกึ่งคนกึ่งงูคือข้างบนเป็นผู้หญิงข้างล่างเป็นงูจ้ะจึงทำให้คนเข้าใจว่าเป็นเงือกก็แปลงกายให้ดูข้างบนเป็นผู้หญิงข้างล่างเป็นงูและหางกุดเลยดูไม่ออกว่ามันหางอีหยังหว่าก็เลยเรียกว่าเงือกปูที่ชื่อว่าอานสุวรรณชาติขณะเอากระบือไปปล่อยให้ลอยข้ามแก่งน้ำได้เห็นเงือกหลายสีขวางแก่งน้ำอยู่นั้นเป็นพญานาคจริงๆตระกูลฉัพพยปุตตะเก่งจังเลยที่จับข้าอยู่หลายวันกับเพราะความตกใจที่จู่ๆก็เห็นพญานาคตระกูลนี้มาขวางแอ่งน้ำอยู่ซึ่งตัวใหญ่มากบอกแล้วไงว่านาคจริงๆอะตัวใหญ่ใหญ่ทีเดียวแหละพรหมนี่ยังเล็กไปเลยใหญ่แต่ขนาดนี้ก็มีอย่างนี้เห็นแล้วเนี่ยหัวโกรนไหมโกรนจะสีสวยก็โกรนก็ขวางแก่งน้ำอยู่เนี่ยแล้วเวลาพญานาคมานี่ท่านในน้ำจะชูหัวเนี่ยจะไม่สง่าพญานี่ไม่ใช่แอบใครมาชูแผ่มาเลยหัวและหางด้วยแผ่พังผ่านสีแดงมาเลยหงอนแดงแล้วก็มาตามคลื่นเงี้ยอันที่จริงเนี่ยน่าจะดีใจเพราะได้ยืนยันว่าพญานาคมีจริงไม่ควรจะไปมีอารมณ์ให้หัวโกรนอีกทั้งมีไม่กี่คนในโลกจะได้เคยเห็นอย่างนี้มันควรจะดีใจควรจะผมยาวขึ้นนี่ผมสละที่เลยหัวสลับผมออกอย่างนี้ในอดีตชาวบ้านได้นำคล้องทองคำและพระพุทธรูปหนีข้าศึกแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในถ้ำต่อมาชาวบ้านชุดนั้นได้ตายไป
แล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาอยู่รักษาของเหล่านี้ด้วยความรักและผูกพันเห็นไหมครูแม่ใหญ่บอกถ้าผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของตายแล้วมันจะไปอยู่ตรงนั้นผูกพันกับม้าก็ไปเกิดในท้องม้านั่นแหละต้องระวังนะให้ดีจะรักแมวรักม้าเนี่ยรักแต่พอดีต้องรักความรักต้องประกอบไปด้วยปัญญานี่รักของเห็นไหมล่ะผูกพันกับของเนี่ยเลยมาเกิดเป็นภูมิเทวดาเทวาเฝ้าของอยู่เนี่ยจนกระทั่งเห็นว่าถึงเวลาที่ของเหล่านี้น่าจะนำมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาอีกทั้งตัวเองก็อยากจะไปเกิดเต็มแก่แล้วเพราะก็เริ่มเฝ้าไปกับไอ้พันนั้นคล้ายๆกับอะไรล่ะมันก็ตัวก็ใช้ไม่ได้คนอื่นก็เอาไปใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคลายความผูกพันจึงได้บันดาลให้ชาวบ้านได้เห็นได้ยินเสียงคล้องบ้างแล้วต่อมาล่าสุดก็ได้แปลงเป็นสัตว์ให้ชาวบ้านล่าและก็ทำเป็นหนีชาวบ้านไปบริเวณถ้ำจึงทำให้ชาวบ้านได้ไปพบเห็นสิ่งเหล่านี้ในถ้ำเห็นหินปิดปากถ้ำแล้วเอาเท้ายันไปแล้วก็นำมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาส่วนตนเองตอนนี้เมื่อคลายความผูกพันแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีเพราะหมดความห่วงใยเห็นไหมจ๊ะดวงสีเขียวที่ลอยอยู่นานและทำให้พ่อของลูกเห็นนั้นคือปรากฏการธรรมชาติธรรมดาเป็นแก๊สที่เกิดจากการทับถมของซากพืชสัตว์ไม่เกี่ยวกับอะไรนั้นเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจเกิดขึ้นเยอะในป่าเนี่ยลูกและพญาก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบห่างๆจึงทำให้ชาติบางชาติก็เจอบางชาติก็ไม่เจอพระลูกชายที่ตัวเล็กพระโตไม่โตเพราะวิบากกรรมจากในอดีตที่เคยบวชเป็นพระมากับหมู่คณะนี่แหละแล้วก็มีอัตยาสัยชอบล้อเลียนพระอยู่องค์หนึ่งซึ่งตัวเล็กว่าเป็นเนนอยู่เป็นประจำทำให้พระรูปนั้นไม่พอใจไม่ค่อยสบายใจเลยล้อทุกวันกลุ่มเงินโดยวิบากกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้เนี่ยแม่บวชเป็นพระแล้วก็ยังดูตัวเล็กเหมือนเนรจะแก้ไขก็รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์อย่าไปพูดอย่าให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจด้วยคำพูดของเราโดยเฉพาะกับเพื่อนสหธรรมิกอีกทั้งต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายชาติต่อไปก็จะได้ตัวใหญ่เพราะพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าเรามาดูภาพกันก่อนเลยจ้ะเรื่องราวที่พญาครุฑหนามแท่งในเราไปเจอเงือกตัวเมียหงอนแดงหางกุดเป็นเรื่องจริงสิ่งนั้นคือนางพญานาคที่หางกุดที่หางกุดเพราะเคยต่อสู้กับคนมีอาคมและถูกเขาใช้ดาบที่ลงอาคมฟันจนหางกุดจะลืมนาคเนี่ยไปกึ่งมนุษย์กึ่งทิพย์ไอ้กึ่งหยาบกึ่งละเอียดนะจ๊ะท่านพญาครุฑหนามแท่งได้ไปเจอแล้วก็ต่อสู้กับนางพญานาคหรือเงือกนั้นจริงคำว่าเงือกในวรรณคดีกับคำว่าเงือกในเคสสตี้นี้เป็นคนละอย่างกันจ้าโดนตัดหางเลยดูไม่ออกที่บึงเต่าคำนะมีเต่าชนิดหนึ่งที่เกิดมามีลักษณะพิเศษแต่ไม่ใช่ทำด้วยทองคำเพียงแต่มีสีคล้ายทองคำและพระโยนท่านก็ไม่ได้เอาไปเพราะก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมส่วนคนที่จับไข้หัวโกรนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพบเต่าคำแต่เป็นไข้ป่าซึ่งชุบชุมมากในยุคนั้นส่วนที่เต่าหายไปก็เป็นไปตามเรื่องตามราวตามอายุไขของกาลเวลาเท่านั้นพญาครุฑหนามแท่งละโลกแล้วไปเป็นวิทยาธรเช่นเดียวกับปู่ของลูกโดยไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่มากให้อุทิศบุญทุกบุญไปให้ท่านอีกเยอะๆจ้าแก่งน้ำบริเวณนี้ที่มีหลุมลึกบ้างตื้นบ้างนั้นแต่ก่อนก็พอจะมีพญานาคอยู่บ้างแต่มีไม่กี่ตนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะมนุษย์บุกรุกที่ทางกับไปทำมาหากินกันมากจึงไม่เหมาะที่เขาจะอยู่ตรงนั้นจึงอพยพไปอยู่ที่อื่น
ที่เรียกว่าวังเงือกเพราะเกิดเป็นที่อยู่ของนางพญานาคหางกุดและกับพรรคพวกอีกไม่กี่ตนซึ่งสามารถแปลงกายได้บางทีก็แปลงกายเป็นกึ่งคนกึ่งงูคือข้างบนเป็นผู้หญิงข้างล่างเป็นงูจึงทำให้เข้าใจว่าเป็นเงือกโปรที่ชื่ออานอานสมชื่ออานสุวรรณชาติขณะเอากระบือไปปล่อยให้ลอยข้ามแก่งน้ำได้เห็นเงือกหลายสีขวางแก่งน้ำอยู่นั้นเป็นพญานาคจริงๆตระโกนฉัพพยาปุตตะ ที่จับใครอยู่หลายวันก็เพราะความตกใจที่จู่ๆก็เห็นพญานาคตระกูลนี้ขวางแก่งน้ำอยู่ซึ่งตัวใหญ่มากอันที่จริงน่าจะดีใจเพราะจะได้ยืนยันว่าพญานาคมีจริงอีกทั้งมีไม่กี่คนในโลกที่จะเคยเห็นผมควรจะดกดำในอดีตชาวบ้านได้นำคล้องทองคำและพุทธรูปหนีข้าศึกแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในถ้ำต่อมาชาวบ้านชนนั้นได้ตายไปแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาอยู่รักษาของเหล่านี้ด้วยความผูกพันจนกระทั่งเห็นว่าถึงเวลาที่ของเหล่านี้น่าจะนำมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาอีกทั้งตัวเองก็อยากจะไปเกิดเต็มแก่แล้วจึงได้บันดาลให้ชาวบ้านได้เห็นได้ยินเสียงคล้องบ้างแล้วก็ได้แปลงเป็นสัตว์ทำเป็นหนีชาวบ้านไปบริเวณถ้ำจึงทำให้ชาวบ้านได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็นำมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาส่วนตนเองก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีเพราะหมดความห่วงใยแล้วดวงสีเขียวที่ลอยอยู่นานแล้วทำให้พ่อของลูกเห็นคือปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดาเป็นแก๊สที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ไม่ต้องไปสนใจลูกและภรรยาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบห่างๆจึงทำให้บางชาติก็เจอบางชาติก็ไม่เจอพระลูกชายที่ตัวเล็กเพราะสนุกปากแต่ละวันลำบากคนอื่นวิบากกรรมเกิดจากในอดีตที่เคยบวชเป็นพระกมูคณะมาแล้วก็ชอบไปล้อเลียนพระอยู่องค์หนึ่งซึ่งตัวเล็กพอเป็นสมณเณรอยู่เป็นประจำทำให้พระรูปนั้นไม่พอใจเสียใจเนี่ยสนุกปากลำบากคนอื่นเนี่ยเอาเรื่องกันเนอะโดยวิบากกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้แม้จะบวชเป็นพระแล้วก็ยังดูตัวเล็กเหมือนเป็นสมณเณรจะแก้ไขก็ให้รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์และอย่าให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจด้วยคำพูดของเราโดยเฉพาะกับเพื่อนสหธรรมิกอีกทั้งต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายชาติต่อไปก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้า